หลายครั้งเราไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเราจึงตัดสินใจนะครับผิดพลาดไปซึ่งสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากการที่เราทั้งหลายด่วนตัดสินใจเรามาดูนะครับว่าพระคัมภีร์กำลังจะบอกอะไรแก่เรา CGN TVสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราก็ได้มีโอกาสในการที่จะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันและเชื่อว่าพระวจนะจะนำเราทั้งหลายผมศาสนาจารย์ประเสริฐพรกีรติคุณจากชาปนสถานคริสเตียนกลางคือจากกลุ่มศรีวังน้อยขอนำเราในการที่จะดูพระวจนะวันนี้จะอยู่ใน1ซามูเอลบทที่24ตั้งแต่ข้อที่16ไปจนถึงข้อที่22ครับ1ซามูเอลบทที่24ข้อ16ถึง22หลังจากที่ดาวิดทูลถ้อยคำนี้ต่อซาอูลจบแล้วซาอูลตรัสว่าดาวิดบุตรของข้าเอ๋ยนั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือซาอูลก็ส่งเสียงกันแสงพระองค์ตรัสกับดาวิดว่าเจ้าชอบทำยิ่งกว่าข้าเพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดีในเมื่อข้าเองตอบแทนเจ้าด้วยความร้ายเจ้าแสดงในวันนี้แล้วว่าเจ้าทำความดีต่อข้าอย่างไรในการที่เจ้าไม่ได้ประหารข้าเสียในเมื่อพระยาเวส่งมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้วเพราะว่าใครพบศัตรูของตนเขาจะปล่อยไปโดยเดียวหรือดังนั้นขอพระยาเวประทานสิ่งที่ดีแก่เจ้าสนองการที่เจ้าได้ทำแก่ข้าในวันนี้บัดนี้ดูเถิดข้ารู้แล้วว่าเจ้าจะเป็นพระราชาแน่และราชอาณาจักรอิสราเอลจะตั้งมั่นอยู่ในมือของเจ้าดังนั้นบัดนี้จงปฏิญาณต่อข้าในพระนามของพระยาเวว่าเจ้าจะไม่ตัดพงพันธุ์ของข้าเสียเมื่อข้าตายไปและจะไม่ทำลายชื่อของข้าจากพงพันธุ์บิดาข้าดาวิดก็ปฏิญาณให้ต่อซาอูลแล้วซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวังและดาวิดกับพวกของท่านก็ขึ้นไปที่กำบังเข้มแข็งพี่น้องที่รักเมื่อเราได้อ่านในเช้าวันนี้พระคัมภีร์ก็ได้บอกแก่เรานะครับว่าเมื่อกษัตริย์ดาวิดเนี่ยอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าและสิ่งที่เขาทำมันอาจจะเราเรียกว่าไม่สะใจเลยนะครับแทนที่จะสามารถที่จะกำจัดศัตรูได้แต่เขาเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าทำตามที่พระประสงค์ของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงเห็นผลนะครับผลออกมาเนี่ยสวยงามมากแต่ในขณะเดียวกันเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซาอูลเนี่ยมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมซาอูลจึงจงเกลียดจงชังดาวิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วกษัตริย์ดาวิดนี้ก็เป็นคนที่ทำไมครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้มาเพื่อที่จะสนับสนุนในการปกครองของซาอูลด้วยซ้ำแต่เป็นเพราะซาอูลด่วนตัดสินใจดูแต่ข้างนอกนะครับฟังเขาพูดนะครับว่าเนี่ยดูซิทุกคนกำลังไปติดตามดาวิดแล้วนะซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆอะไรเหล่านี้เข้ามาในใจก็เลยสรุปเลยว่าดาวิดเนี่ยจะเป็นหอกข้างแค่จะเป็นอุปสรรคและนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนะครับหลายครั้งเราตัดสินคนอื่นสรุปคนอื่นเร็วเกินไปและเมื่อสรุปคนอื่นเร็วเกินไปเราก็เลยกลายเป็นคู่อาริกลายเป็นมีปัญหานะครับและทำให้ชีวิตของเรานั้นก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งเพราะเราด่วนสรุปนะเห็นท่าทางเขาแบบนี้เห็นการพูดคุยเรายังไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้นะทำไมเขาเดินแบบนี้ทำไมเขาพูดแบบนี้ทำไมเขายิ้มแบบนี้เรายังไม่รู้แต่เราสรุปเลยนะครับเพราะว่าเรามีเราเรียกว่าตัดสินในใจของเราแล้วเมื่อเราด่วนสรุปไปมันก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นปัญหาโอเคครับเมื่อเราอ่านตรงนี้นะครับก็ทำให้ผมเนี่ยคิดถึงพระคัมภีร์ที่จะมาสนับสนุนอยู่ในพระคัมภีร์แมทธิวนะครับแมทธิวในบทที่25นะครับแมทธิวในบทที่25ตั้งแต่ข้อที่24ไปจนถึงข้อที่29จริงๆแล้วพระคัมภีร์ตรงนี้นะเป็นพระคัมภีร์ที่เรารู้จักดีมากก็คือเ
เรื่องเงินตะลันนะเหรียญตะลันแล้วเรารู้ว่าเจ้านายนะครับก็มาจะไปต่างที่ก็เลยเรียกทาสมาแล้วก็ให้คนหนึ่ง5คนหนึ่ง2แล้วก็คนหนึ่ง1นะครับแล้วเราก็มักจะสรุปว่าอ้อโอเคอย่าเอาตะลันไปฝังนะครับอย่าเอาตะลันไปฝังดินแต่ว่าเรามาดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดยังไงนะครับโอเคนะครับในข้อที่24ในข้อที่24นะครับฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงว่าเจ้านายข้าพระเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเก็บเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้วานเก็บสะสมในสิ่งที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้าก็กลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนฝังดินไว้นี่แน่เงินของท่านเจ้านายจึงตอบว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านเจ้าก็รู้หรือว่าเราเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราไม่ได้วานสะสมในสิ่งที่เราไม่ได้โปรยเหตุฉะนั้นก็ควรจะเอาเงินของเราไปฝากไว้ในธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินพร้อมดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันด้วยว่าคนที่มีอยู่แล้วก็จะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจนเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ซึ่งเขามีอยู่นั้นก็จะต้องเอาไปจากเขาโอเคครับหลายครั้งเราอ่านตอนนี้แล้วเราก็สรุปว่าก็อย่าเอาเงินไปฝังนะครับอย่าเอาตะลันไปฝังแต่ว่ารายละเอียดนิดนึงซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวที่เราได้อ่านซามูเอลก็คือทาสที่ได้1ตะลันเนี่ยด่วนตัดสินสรุปด่วนสรุปว่าเจ้านายเป็นคนอย่างนี้นะครับเป็นคนที่ทำไมอ่ะนะใจแข็งเป็นคนที่เอาผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้หวานนี่คือการด่วนสรุปและการด่วนสรุปของเขาเนี่ยทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ควรทำคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปยุ่งเลยนะเจ้านายเป็นคนอย่างนี้อย่าไปยุ่งเลยนะโหยเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวเรื่องมากนะครับอะไรเดี๋ยวขาดทุนก็จะนั่นอะไรก็เลยป้องกันตัวเองเอาไปฝังนั่นจะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนะครับโดยรู้เท่าไม่ถึงการนำเนินชีวิตแบบนี้เมื่อเราตัดสินผู้อื่นอย่างเร่งด่วนรีบด่วนเนี้ยเราขาดรายละเอียดและในที่สุดเราก็เป็นศัตรูเขาเราก็ไม่ชอบเขาขึ้นมาเฉยๆนะครับโอ้เป็นเพราะว่าเขาแต่งตัวนะครับตะลึดปัดปัดมาเราก็เลยไม่ชอบจากนั้นเราก็เลยไม่อยากคบกับเขาก็จะเป็นเหมือนกับชายคนนี้นะได้หนึ่งตะลันโอ้ยก็ไปสรุปเสร็จเรียบร้อยก็เลยทำไมไม่อยากไปยุ่งนะไม่อยากไปยุ่งกับเงินของเจ้านายนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่านายเป็นคนเข้มนายเป็นคนอย่างนั้นไปด่วนสรุปและการด่วนสรุปนี้เองนะครับที่ทำให้นะครับเกิดเราเรียกว่าโทษทันมากมายเลยเช่นเดียวกับเมื่อเรากลับมาดูซาอูลนะครับเมื่อซาอูลด่วนสรุปก็เลยทำให้ซาอูลเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและทำให้ชีวิตทำไมครับย่อยยับอยู่จนนี้จนกระทั่งในข้อที่18นะครับเรามาดูนิดนึงเรากลับมาที่1ซามูเอลในบทที่24นะครับแล้วเรามาดูในข้อที่18นะครับในข้อที่18ตอนนี้ซาอูลก็พูดเลยนะครับว่าเจ้าได้ประกาศในวันนี้แล้วว่าเจ้าได้กระทำดีต่อข้าอย่างไรในการที่เจ้ามิได้ประหารข้าเสียและในการที่พระเจ้าทรงมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้วเพราะว่าผู้ใดพบศัตรูของตนเขาจะยอมให้ปลอดภัยไปหรือดังนั้นขอพระเจ้ากระทำดีต่อเจ้าสนองการที่เจ้าได้กระทำแก่ข้าพเจ้าในวันนี้สวยงามมากเลยกษัตริย์ดาวิดเมื่อยำเกรงพระเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยผลออกมาก็ทำให้ศัตรูทำไมครับกลับใจนะครับกลับใจตอนนี้พูดยังไงขอพระเจ้าอวยพรท่านนะสิ่งที่กษัตริย์ซาอูลได้ทำคือตัดสินดาวิดจากภายนอกจากสิ่งที่เขาได้ยินและนั่นทำให้ชีวิตของกษัตริย์ซาอูลนั้นไม่มีความสุขเลยต้องเสียเวลาเสียพลังงานนะโอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามล่าดาวิดเนี่ยเพราะไปด่วนสรุปว่าเนี่ยคือคู่แข่งเนี่ยคือศัตรูเนี่ยคือ
คนที่จะมาแย่งนะครับอาณาจักรของเราไว้ด่วนสรุปชีวิตก็เลยนะครับที่มีอยู่ก็ยังทำไมต้องเอาออกไปแต่ตรงกันข้ามสำหรับคนเหล่านั้นที่เดินอยู่ในมรรคาของพระเจ้าแม้จะมีโอกาสแต่ยำเกรงพระเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้ทำและในที่สุดศัตรูก็ยังกลายเป็นผู้ที่ทำไมอวยพรนะครับเมื่อท่านทำดีอย่างนี้แล้วขอพระเจ้าอวยพรท่านโอ้โหมันดีกว่าที่กษัตริย์ที่ดาวิดไปฆ่าซาอูลซะตั้งแต่อยู่ในถ้ำใช่มันอาจจะฆ่าได้แต่ว่าทำไมครับโอ้โหผลตามมามันจะต้องกลายเป็นศึกสายเลือดอะไรต่อมีอะไรแต่สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้ทำไปนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านเจริญนะครับเหมือนกับเมื่อวานนี้เราได้อ่านนะครับผู้ที่อยู่ในความยำเกรงพระเจ้าเขาก็จะมีความสุขและเขาก็จะเจริญนะครับฉะนั้นขอให้เราได้บทเรียนนะครับอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนตัดสินอะไรนะครับเอาละครับอย่างที่ได้บอกซีรีส์ของเราทั้งหมดเลยกำลังบอกแกเรานะครับว่าการทดลองที่เกิดขึ้นแกเรานั้นนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะให้เราดูพระคัมภีร์ก็คือ1โครินธ์ในบทที่10นะครับ1โครินธ์ในบทที่10ตั้งในข้อที่13ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองที่เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทำได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์ก็จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เพื่อท่านจะได้มีกำลังทนขอพระเจ้าช่วยใครก็ตามที่อยู่ในการทดลองดูชีวิตของดาวิดนะครับดูชีวิตของซาอูลนะครับเทียบเคียงกันไปนะครับขอพระเจ้าให้เราที่จะเป็นสุขแล้วก็เจริญเพราะเรายำเกรงกลัวเราก็จะมีกำลังเอาชนะต่อบาปได้ขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ขอให้เราที่จะจดจำเราจะไม่ฟังและผ่านไปขอบคุณพระองค์เราจะยำเกรงและเดินอยู่ในทางของพระองค์เราจึงอธิษฐานขอพรเหล่านี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเมื่อท่านได้ประโยชน์มากมายได้พรจากการที่ท่านได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันในรายการ Living Life CGN TV นั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้กำลังใจกับพวกเราในการที่ท่านทั้งหลายจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีและที่สำคัญก็คือว่าท่านสามารถแสดงความคิดเห็นข้อแนะนำต่างๆและขอท่านช่วยเราในการอธิษฐานเพื่อให้โปรแกรมของเรานั้นเป็นพรขณะเดียวกันก็ขอการสนับสนุนนะถ้าท่านใดมีภาระใจอยากจะให้โปรแกรมรายการของเรานั้นเป็นพรไปสู่พี่น้องทั้งที่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าท่านสามารถช่วยเราในการถวายทรัพย์ได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ